สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับแล้วทุกคนชอบความรวยและก็โยนในเวลาเดียวกันไหมครับเพราะว่า TFT เซนี้ครับจะมีอัดเมนโยนและรวยที่จะมาคู่กันให้คุณเลือกด้วยนะครับใน TFT เซต12นี้นะครับเซนี้ครับจะมาในวันที่31กรกฎาคมนะครับและทุกเซตเนี่ยเราจะต้องถามกันว่าตัวละครไหนคอมไหนเป็นคอมรวยซึ่งคอมรวยนะครับในเซตนี้ก็จะมีทางฝั่งของชูการ์คราฟแต่ว่าจะเป็นคอมรวยที่ปรับลงมาหน่อยไม่ได้ถึงโกงมากๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าในเซตนี้ครับจะมีอาร์กเมนต์รวยซึ่งมีเยอะมากๆมันจะเป็นอาร์กเมนต์ที่แบบเกี่ยวกับการเล่นต่างๆที่คุณจะต้องทำการเล่นตามที่มันต้องการถ้าคุณทำได้หรือสามารถแบบใช้ได้อย่างดีเนี่ยคุณจะได้ของรางวัลตามที่เกมให้คุณได้ด้วยนะครับหรือเราจะใช้คำว่าอัพเมนรวยนั่นเองนะฮะที่เพิ่มเข้าใหม่เพราะว่าเซตนี้มันจะไม่ได้แบบมีแบบฟอร์จูนไม่ได้มีฮาร์ดสติลเพราะว่าทีมงานจะได้เอาไอ้ตรงนี้เนี่ยไปใส่ในอัพเมนนะครับผมนะครับมีอะไรไปดูกันครับอัพเมนแรกนะครับชื่อว่าคอช็อตนะฮะเราจะไล่จากเทาไปทองแล้วก็รุ้งนะฮะบางอันมันจะไม่ได้ถึงกับรวยมากแต่ก็แบบดูไปอันที่สนุกแล้วก็แบบมีเกี่ยวกับอีคอนนะฮะอันนี้ครับอันแรกครับคอช็อตคุณมีโอกาสได้ตั้งแต่2ที่1เลยนะฮะอันนี้จะบอกว่าคุณจะถูกปรับวิสติกเป็นบวก5ไปเลยแล้วก็ได้ตังค์4บาทไปทันทีด้วยครับผมเคยหยิบอันเนี้ยตอน2ที่1ใช่ไหมตอนเริ่มเกมแล้วผมได้ตัวละคร3บาทมาผมใช้ตังค์อัพเวลและคือผมก็ชนะต่อแล้วคือแบบมันไฟลุกไปเลยครับก็คือถ้าคุณชนะติดต่อกันได้เยอะใช่ไหมครับก็จะได้ตังค์โบนัสวิสติกไปด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณหยิบไอ้คอช็อตและชนะเนี่ยช่วงสเตจ2คุณก็จะไฟลุกไปเลยแล้วก็จะแบบได้ตังเป็นการสโนว์บอลหรือแบบการเก็บแบบความชัยชนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนชนะเลยก็ได้ครับแต่ต้องระวังเพราะว่าถ้าคุณหยิบมาแล้วคุณแพ้เนี่ยคืออาร์เมนีแม่งโคตรไร้ค่าเลยนะครับผมอันนี้ครับจะเป็นสีเทาที่ก็ดูมีประโยชน์อยู่หยิบได้ตั้งแต่ช่วง2คิน1เลยฮะเฮดสตาร์ทนะครับผมได้รับตัวละครแบบสุ่มนะครับ3ตัวเป็นตัวละคร1บาท2ดาวนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นคุณจะไม่สามารถใช้ร้านค้าได้ใน3รอบต่อไปเลยนะครับถ้าคุณหยิบตัว2ขีด1ก็รอใช้ร้านค้าไอจีตอน2ขีด5ละมั้งนั่นหมายความว่าครับถ้าคุณหยิบอันนี้ก็ควรจะชนะต้นเกมได้ดีไปเลยเพราะมันเป็นแบบ1บาท2ดาว3ตัวน่าจะมากพอให้คุณชนะแหละฮะไอที่เป็นตัวทีเนี่ยครับคือมันจะเป็นเพลสโฮลเดอร์นะทีมงานอาจจะยังเติมไอคอนทีหลังนะครับผมยังไม่เสร็จเพราะว่าอันนี้จะเป็นข้อมูลที่มาจากของ PPE และส่วนมากครับอาจจะมีอาร์เมนบางอันที่ไม่ได้ไปในสู่เซิร์ฟจริงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวมันโกงเกินไปทีมงานไม่ชอบนอกจากคุณเป็นทีมงานที่หยิบ EMG เข้าเซิร์ฟ11ต่อมาครับเป็นทางฝั่งของ Golden Quest นะครับจะเป็นสีทองละเราจะไม่ค่อยมีแบบเยอะมากในของสีเทามั้งแต่สีทองสีลุงครับจะเยอะครั้งแรกที่คุณสามารถทำเก็บตังค์ได้ 161.8 หรือมากกว่าจะได้รับตัวละคร5บาท2ดาวที่ประกอบด้วยไอเทม3ชิ้นที่เข้ากันกับตัวละครนั้นอันนี้ครับก็คือมันจะเป็นมาจาก Golden Ratio มั้งที่แบบว่าเลขที่แบบ perfect จัดๆที่แบบสมดุลน่าจะเป็นเอาไปว่าครับถ้าคุณหยิบอันนี้คุณน่าจะเป็นแบบสงครามการอัพเวลและไม่สุ่มและแทบจะไม่ซื้อตัวละครเลยมั้งเอาจริงอาจจะอัพเวลยากด้วยเช่นถ้าแบบถ้าคุณหยิบอันนี้ตอนช่วงเลเวล7ยังโอเคอยู่แต่ถ้าคุณเป็นเลเวล6แล้วคุณจะเล่นคอมรีโลดที่มันต้องสุ่มเนี่ยโอ้โคตรยากเลยเพราะว่าตังก็จะไม่ครบ161ใช่มั้ยถ้าคุณกดอาเวลเยอะก็ไม่ครบดังนั้นคุณจะต้องแบบเล่นตัวละครซื้อตัวละครอาจจะขายได้ไงอะไรเงี้ยและแบบท้ายเกมถ้าคุณแบบอุ้ยจะครบแล้วจะตายแล้วต้องขายตัวละครให้หมดบอดแล้วก็ปิ้งเป็นตัวละคร5บาท2ดาวนะครับไอเทม3ชิ้นด้วยนะคุณได้ไอเทมชิ้นสวยไอเทมเอาจริง6ชิ้นรวมกันเลยนะถือว่าโคตรดีมากครับแต่มันยากมากมันจะโกงมากถ้าคุณได้อาร์เมนที่เป็นตังมาด้วยนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าคุณมีโอกาสได้อาร์เมนเนี้ยโกลเด้นเควสเนี่ยคู่กับอาร์เมนที่เป็นให้ตังแบบอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะโกงไปไหมก็ต้องมาดูครับว่ามันจะมาคู่กันไหมแต่อันนี้คุณต้องลองเล่นครับมันสนุกมากออเดชิเมอร์สนะครับอาร์เมนเก่ากลับมาใหม่ด้วยนะฮะทำการเปิดคลังสมบัติและทำการเลือกไอเทมเกล็ดมณีเอาจริงๆปัจจุบันมันน่าจะใช้เป็นไอเทมซัพพอร์ตแล้วก็เป็นอาร์ติแฟกต์ด้วยหรือมั้งแต่ว่าครับมันจะเป็นไอเทมอาร์ติแฟกต์นี่แหละที่เขาเขียนไว้ที่มันจะให้เกี่ยวกับการให้ตังค์ครับผมก็อาจจะมีทางฝั่งของแบบแกมเบิลเบลดตีไวๆได้ตังค์อาจจะเป็นแบบเดมอนแฮนด์ได้ตังค์อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นไอเทมในคอมรวยเก่าของเซต7ที่มาเป็นอาร์เมนที่ให้ไอเทมในเซตนี้ครับผมอันนี้ก็ถือว่าน่าหยิบเลยครับเพราะว่ามีบอกต่อว่าดอกเบี้ยคุณครับจะเพิ่มเป็น7บาทนั่นหมายว่าคุณสามารถเก็บตังค์60ก็ได้6บาท70ก็ได้7บาท80ได้7บาทเหมือนเดิมนะครับนั่นหมายว่าถ้าคุณแบบต้องการเน้นอีคอนต้นเกมทำการเก็บตังค์อะไรเงี้ยครับอีคอนอีโคโนมีคุณก็จะสามารถใช้
เก็บดอกเบี้ยได้มากสุดถึง70เลยนะครับแต่ว่าเฉพาะเวลาหยิบอเมนีนะครับปกติดอกเบี้ยยังคงเป็นสูงสุดที่50บาทที่5บาทเหมือนเดิมนะครับคาราเมลคอมฟอร์ตเอาจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับคอมรวยขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นคอมรวยที่มันมีอเมนรวยก็คือบอกว่าตัวละครชื่อว่าคราฟนะครับที่อยู่ในสนามเนี่ยจะได้รับเลือดมากขึ้นและมีโอกาสได้ตังตอนฆ่าด้วยต่อจำนวนชิ้นส่วนที่ตัวละครมันใส่อยู่ซึ่งมันตลกดีเพราะว่าแบบคอมรวยนี้ก็ใช้ได้อยู่แล้วแล้วนี่ก็แบบมีรวยเข้าไปใหญ่แต่คอมแบบคอมชัวร์ครับมันจะตอนแรกมันจะไม่ดูเป็นคอมรวยเพราะว่าแบบอุ๊ยมันคือ8 บิตไม่ใช่คอมรวยนี่เพราะกว่าจะพอจะแตกแต่ว่าไอ้ชัวร์ครับเนี่ยครับมันสามารถที่จะแจ็คพอตแตกได้ง่ายและตังก็ไม่ได้ถึงกับเวอร์มากไม่ได้แบบให้ตังให้แชมป์ดูรัวๆเหมือนกับแจ็คพอตของตัวละคร8บิตอะไรงี้ฮะถือว่าน่าเล่นมากอันนี้ผมโคตรอยากเล่นเลยครับFlexible นะครับได้รับเอ็มเบลมแบบสุ่ม1อันและตอนเริ่มทุกสเตจนะครับ3-1 4-1 5-1 จะได้รับเอ็มเบลมแบบสุ่มเหมือนกันตัวนะครับทีมคุณจะได้รับเลือด40หน่วยซึ่งผมมันน้อยไปป่ะวะต่อเอ็มเบลม1ชิ้นที่ทำการใส่อยู่นะครับคุณสามารถเล่นอันเนี้ยคู่กับทางฝั่งของ Pandora Item แล้วคุณจะสามารถได้เอ็มเบลมที่คุณต้องการแบบในประเภทเดียวกันได้เลยเอลดิ10อะไรเงี้ยครับมันจะมาได้เลยเหมือนกัน Fortune Favors the Bold นะครับอันนี้ครับคือOriginal ของ Fortune ที่ควรจะเป็นนะครับผมการชนะในการต่อสู้จะทำให้คุณได้ของแต่นะครับถ้าคุณชนะหลังจากแพ้มาคุณจะได้ของที่ดีเข้าไปอีกถ้าคุณชนะหลังจากที่แพ้ติดต่อกันเยอะๆมากๆก็จะได้ของที่ดีเข้าไปอีกมันคืออัคเมนต์รวยแบบ Fortune เลยครับผมก็คือถ้าคุณแพ้ชนะปั๊บก็ได้รับของรางวัลไปเลยและยิ่งแพ้เยอะ10ตาขึ้นไปเนี่ยครับจะเริ่มรวยมากๆผมเคยได้แบบมาสเตอร์เวิร์คเปลี่ยนไอเทมเป็นแห่งแสงได้รับไอเทมเยอะอาร์ติแฟกต์มันจะสนุกมากครับได้รับตังอันนี้คุณมีโอกาสเล่นทุกรอบเลยเพราะว่าแทนที่จะเป็นต้องไปหาตัวละครแบบอย่างเช่นโซอี้ที่หน้า3บาทแบบใน Fortune ถ้าไม่เจอมาเจอช้าก็อดเล่นกลายเป็นว่าทุกรอบคุณมีโอกาสรู้เลยว่ารอบนี้มันคือรอบเล่น Fortune ตั้งแต่2คิด1นี่แหละครับทีมงานเขาอยากให้คุณเล่นแบบมากขึ้นไม่ได้แบบต้องไปนั่งรอแบบตัวละครมาเลยมาในอยู่ในรูปแบบของอเมนนะครับผมอันนี้ครับจะเกิดการกีกเกิดขึ้นเยอะมากผมเล่นในเซิร์ฟเทส PPE อ่ะไม่มีคนขายบอร์ดด้วยแต่นะครับในแรงในเซิร์ฟ2เนี่ยอาจจะมีการอุ๊ยไอ้นี่หยิบอเมนฟอร์จูนเจอปั๊บขายบอร์ดอะไรอย่างงี้อาจจะมาจากแบบซื้อชามที่ทำให้คุณรู้ว่าคนต่อสู้ต่อไปจะเป็นใครและขายบอร์ดและฟอร์จูนก็แตกนี่ครับคือระบบชามที่ช่วยคุณได้ด้วยแต่ว่าชามมีเยอะมากๆอาจจะไม่ได้ก็ได้โอ้นี่ครับคุณกอสรุปที่คุณต้องรู้เลยครับผมว่ามันต้องมีแบบใครที่แบบหยิบฟอร์จูนมาแล้วเอ๊ะทำไมอีฝั่งขายหมดบอร์ดเพราะว่าเขาซื้อชามที่ทำการรู้เลยว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปในด้านขวาจอที่เป็นรูปดาบสีขาวใช่ไหมครับโอ้ผมว่าอันนี้หนุกมากแต่นะครับลองกันได้นะครับตอนเซิร์ฟเปิดว่าคุณจะแพ้ที่ต่อการกีตาร์และค่อยแคชเอาท์มืออยากจะพอแตกก็แค่ชนะเงี้ยได้หนึ่งรอบไม่ได้แบบต้องมาถอยลูกเต๋ากูจ้องการแบบจะแตกละแม่งถอยได้6ถอยได้5แล้วก็แพ้ไปแล้วคุณทำอะไรไม่ได้เกมบอกว่ากูถอยได้6แล้วนะครับคุณจะชนะเมื่อไหร่ก็ได้อยากอาจจะแบบอัพตัวละครใส่เทมแบบอัพตัวละครแบบโดยการอัพเวลแบบทำเองก็ได้บอกคุณเก่งฮะแล้วก็ชนะแล้วก็ได้ของนะครับถ้าไม่ได้ก็ไว้ลองใหม่โอกาสหน้านะครับแต่ทุกรอบที่คุณเล่นเนี่ยก็มีโอกาสได้อเมนีนะครับอันนี้มันจะมาใน2คิด1ครับผมของ Fortune Favors the Boldต่อมาครับเป็นพิวเฟอร์นะครับผมได้รับตังค์5บาทและแต่รอบนะครับจะได้รับตัวละคร1บาทของแชมเปี้ยนศัตรูตัวแรกที่คุณทำการสังหารได้นะครับผมอันนี้คือเขามีไอคอนแล้วด้วยแปลว่าไม่น่าออกป่ะวะถ้าสมมุติท้ายเกมเลเจนดารี่เจอเลเจนดารี่แล้วผมฆ่าตัวละครแทงเขาแล้วแบบได้ตัวละคร5บาท1ดาว5บาท1ดาว5บาท1ดาวไปเรื่อยไอ้เฮียเว่ยแม่งกระจอกไปเลยแต่ว่ามันต้องเป็นตัวละครตัวแรกที่ฆ่าได้ถ้าเขาแบบเป็นแทงค์5บาทนั้นหนาเป็นตัวละครสำคัญอาจจะไม่ได้ตายตัวแรกก็ได้ครับผมว่าจะนะครับต้องดูกันว่าพิลเฟอร์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง Pilfer Trade Tracker นะครับผมครั้งแรกที่คุณสามารถใช้งานเผ่าหรือคลาสที่ไม่ได้เป็นเผ่าของตัวละคร5บาทหรือตัวละครพิเศษนะครับที่ไม่ได้เป็นสีส้มอ่ะ7อันนะครับผมคุณจะได้รับเอ็มเบลมแบบสุ่มไปอีก5ชิ้นกันไปด้วยอันนี้ครับเหนื่อยมากและสมองคุณจะปวดหัวมากอาจจะมีเวอร์ชั่นที่ง่ายๆตอนเกมออกที่คุณรู้แหละว่าต้องทำยังไงแต่คือตอนผมเล่นครั้งแรกในตอนเซิร์ฟทดสอบนี่คือแบบต้องผสมนู่นต้องผสมนี่แล้วตัวละครก็เต็มเบนเต็มบอร์ดผมมันมัวมากครับแต่ว่าถ้าคุณสามารถทำได้อาจจะได้แบบตราซ้ำๆกันและคุณได้แบบเอลดิช10เป็นแฟรี่9อะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับผมต้องรอWard the Wait นะครับได้รับตัวละคร1บาท1ตัว
หลังจากนั้นครับเป็นเวลา4รอบก็เช่นแบบ2คีด1เป็น2คีด5อะไรประมาณนี้ครับก็จะได้รับก๊อปปี้ของตัวละครหนึ่งบาทตัวนั้นจนกว่าจะจบเกมเลยก็คือเริ่มมาเริ่มเกมปั๊บได้1บาทเริ่มรอบได้1บาท1บาท1บาทไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็โคตรดีเพราะว่าคุณสามารถเล่นเป็นคอมตัวละคร1บาทแครี่ก็ได้อาจจะเล่นเป็นตัวละคร1บาทแบบซัพพอร์ตแบบเป็นตัวละครแทนอะไรก็ว่าไปแต่ในสุดครับหรือว่าแน่นอนที่คุณได้ใช้คือเอาตัวละครนั้นนะครับมาขายทุกรอบคุณการันตีตัวละคร1บาทหรือว่าการันตี1บาทที่เอามาแบบใช้งานได้ปกติครับเอาจริงไปดูดีนะและเป็นอาเมนทองที่แบบเป็นอาเมนเงินที่ได้ตังค์1บาทไปเรื่อยๆทั้งเกมครับผมว่าจริงมันคุ้มนะครับมันคือใส่ที่ได้ว่าแฮนกงเลยนะมาดูสิลุ้งกันดีกว่าครับผมแอนอัปเกรดแอดเวนเจอร์หลังจากที่คุณทำตัวละครอะไรก็ได้ครับผมเป็น3ดาว4ตัวจะได้รับของรางวัลพิเศษไปเลยนะครับพอหยิบปั๊บจะได้ตัวละคร1บาท4ตัวไปด้วยอันนี้คือน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่สนุกมากผมเห็นต้องเล่นแบบเป็นโซอี้อาจจะเป็นเทนซิกอาจจะเป็นป๊อปปี้แล้วหาทางรวมกันเป็นคอมไม่ได้แล้วแบบคุณต้องการแบบเป็น1บาทในโลเลยครับมันคือแบบอารมณ์แบบยอร์แดนในสมัยของเซตที่เอามาให้5ปีกันนะครับผมอันนี้คุณถ้าได้ผมไม่รู้คุณได้เป็นอะไรเพราะผมทำเกือบได้แต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้มันอีกเลยอาจจะได้เป็นออฟลุ้งหรือแบบเป็นฟิลอย่างนั้นนะครับได้ของรางวัลรวยมากเลยหรืออาจจะเป็นอันนี้พิเศษตัวละครพิเศษหรือเป็นเวก้าอันนี้ถ้าใครเคยลองมาบอกได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างเลยแต่ว่าต้องทำให้ได้ผมมีเควสต้องทำแบบภารกิจหรือว่าเควสของอาร์เมนรวยให้ครบให้ได้เลยครับผมต่อมาครับเป็นฮาร์ดคอมมิตนะครับได้รับเอ็มเบลมแบบสุ่ม1ชิ้นนะครับหลังจากนี้และหลังจากทุก9ดนตรีนะครับจะได้รับตัวละคร1ดาวที่ตรงตามเผ่าจากเอ็มเบลมนั้นไปด้วยนะครับและราคาตัวละครนั้นจะมีค่าเท่ากับสเตจบวก1ก็คือคุณจะได้แบบถ้าเป็นสเตจ4ก็จะเป็นตัวละคร5บาทแต่ต้องหลัง9ดนตรีนะก็จะได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละสเตจ1สเตจได้1ตัวครับผมก็ดูดีอยู่ก็คือเอาจริงคือเป็นอาเมนการันตีตัวละคร5บาทในเผ่านั้นแต่ว่ามันจะสุ่มเผ่ามานะครับต้องมาลองดูinvested plus นะครับผมเอาจริงมันจะมีหลายแบบแหละอาจจะถ้าเป็นบวกคือแบบมาช่วงท้ายเกมครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงมีกี่อันบ้างได้รับตาใช่ไหมครับและก็ได้ความสามารถที่ว่าเมื่อเริ่มตาปั๊บนะครับจะได้รับสุ่มฟรี1ครั้งต่อทุก10บาทที่เกิน50บาทของตาที่คุณมีครับผมเช่นถ้าผมมี70เกิน50บาทมา10 10ก็จะได้สุ่มฟรี2รอบนั่นหมายความว่าถ้าคุณเก็บตัง100บาทขึ้นไปเริ่มเกมมาปั๊บคุณสุ่มฟรี5รอบทุกรอบเลยครับผมทุกราวเลยนั่นหมายว่าถ้าคุณไปเลเวล9หรือว่าแบบเลเวล10แล้วคุณเก็บตังค์ได้ขนาดนี้รอบนี้สโนว์บอลใหญ่มากชนะมาตลอดโตขึ้นสุดๆคุณอาจจะทำ5บาท3ดาว4บาท3ดาวได้เลยก็เป็นได้นะครับสุ่มฟรีและก็มีตังค์จ่ายที่เก็บไว้ด้วยอันนี้ครับเป็นอาเมนที่ดูดีมากและผมต้องการได้มันบ่อยๆเลยจะมาฝึก Subscription Service นะครับผมสมัครสมาชิกรายเดือนตอนนี้นะครับและก็ทำการเลือกสเตททุกครั้งนะครับจะได้รับร้านค้าที่มีตัวละคร4บาทไม่ซ้ำกันและได้รับตังค์2บาทไปด้วยนะฮะอันนี้ผมไม่เคยเจอแฮะอาจจะเป็นอันที่ไม่ได้มาสู่เกมเต็มหรือเปล่าอาจจะออกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมไม่เคยได้อาจจะมาทีหลังก็เป็นได้นะครับผมก็ทุกสเตจก็มีโอกาสทำตัวละคร4บาท3ดาวได้เพราะมันได้เยอะเนาะหรืออาจจะเอามาเสริมทีมก็เป็นได้ครับตัวนี้ครับเขาบอกว่าทั้งเกมเนี่ยตังที่ใช้ในการอัพ EFP นะครับจะถูกลง1บาทก็คือเหลือแค่3บาทนะครับผมและคุณจะได้รับเลือก3หน่วยกับสุ่มร้านค้าฟรี2ครั้งทุกครั้งที่คุณเลเวลอัพนะครับผมมันจะเป็นอัพเมนต์แบบให้คุณเลเวลอัพแต่แบบกลางๆอ่ะฮะแต่ความแรงมันเท่ากับทางฝั่งของเลเวลอัพเลยเนาะก็คือคุณจะแบบมีการฮิลด้วยมีการสุ่มฟรีก็คือถ้าคุณได้นี้มาก็อัพเลเวลเยอะก็ดีซึ่งอัพเมนต์นี้ก็ช่วยให้คุณมีการอัพเลเวลง่ายขึ้นนิดนึงโดยการลดค่าในการจ่ายค่าอัพเลเวลมา1หน่วยนะครับWater Base 2นะครับอันนี้จะคล้ายกับที่เราพูดกันเนาะของสีทองจะได้รับตัวละคร2บาทนะครับโดยผ่านเพียงแค่2ตาเท่านั้น2รอบนะครับคุณจะได้ตัวละคร2บาทตัวนั้นนะครับไปเรื่อยๆในตอนเริ่มรอบไปเป็นจำนวน8รอบเลยนะครับผมด้านล่างก็จะมีบอกด้วยว่าตัวละครนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวคุณลืมเผลอขายไปอะไรอย่างนี้ก็คือเอาไว้จริงมันทำให้คุณได้ตัวละคร2บาท3ดาวเลยนะก็คือแบบการันตีมาเลยครับผมถ้าเจอเร็วก็มาแบบ3ดาวเร็วขึ้นอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมาในรอบไหนอาจจะเป็น2คิด1มาได้เลยป่ะเนี่ย Water Waste 2ถ้าเป็น2อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะเฮ้ยมันดูเหมาะมาตอน2คิด1แล้วถ้ามันโกงเงินป่ะวะอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เคยเจอเหมือนกันนะเนี่ยถ้าคุณได้อันนี้ตอน2คิด1แล้วแบบผ่านไป8รอบใช่มั้ยก็คือแบบประมาณสเตจ3กว่าๆคุณได้ตัวละคร2บาท3ดาวเอามาแบกต่อเลยก็ดูดีอยู่ถ้าเป็น3คิด2ก็อาจจะได้เหมือนกันแต่4คิด2นี้น่าจะไม่คุ้มแล้วมั้งแต่นะครับอันเนี้ย Water Waste 2น่าจะมา2คิด1ที่จะโกงมากหรือไม่ก็สั่งที่2นี่แหละครับจะเป็นยังไงต้องมาดูกันนะครับอันนี้ครับจะเป็นอัคเมนรวยใน TFT เซต2นะครับอย่าลืมครับอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลช่วงเซตทดสอบเนาะ
ราะว่าในเวลาที่ผมอาจจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สอบอยู่อาจจะออกอาจจะมีการเปลี่ยนการเนิร์ฟก็ได้นะครับเพราะว่าจากประวัติที่ผ่านมาเนี่ยอาร์กเมนต์นะครับมันจะโดนปรับโดนเนิร์ฟหรือไม่ก็ไม่เอาเข้าเซิร์ฟหลักเลยบ่อยมากนะครับแต่นะครับถ้าคุณต้องการติดตามคอนเทนต์ TFT ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากซาโวเป็นคนแรกเลยนะครับวันนี้ครับผมซาโวลาไปก่อนบ๊ายบาย